ี้ค่ะเป็นวีโว่วีค่ะก็วันนี้ได้ร่วมงานกับทางวีโว่ครั้งแรกค่ะก็รู้สึกดีใจที่เป็นเกียรติมากที่ได้มาร่วมงานกับเขาครั้งแรกอย่างเงี้ยค่ะรู้สึกว่าแบบกล้องที่เราได้ไปถ่ายมาล่าสุดไปถ่ายเอเชียทีมาก็ชอบกล้องมากภาพแสงสีสวยมากๆค่ะใจเราเลยว่าเราใจถ่ายรูปใช่มันมีมูดอะไรยังไงที่เราชอบของเบนชอบออร่าไลท์ค่ะเพราะว่าแสงมันแบบปกติมันจะแบบเราจะถ่ายรูปเราจะต้องพกไฟวงแหวนใช่ไหมพกไฟแต่งหน้าอะไรเงี้ยแต่นี่คือเขามีมาให้เลยก็คือเครื่องเดียวจบเลยไม่ต้องแบบไปยืมไฟเพื่อนมานะอะไรเงี้ยค่ะสับเจิดเลยค่ะใช่มีสีใหม่ก็คือสีเขียวโยกแล้วก็ลายหินอ่อนอันนี้คือสวยมากแล้วก็เหมือนดีไซน์เขาเบาบางมันแบบพกพาง่ายสะดวกต่อผู้หญิงมากเลยใช่เบาเบาสีสวยด้วยเอาไปอวดเพื่อนได้ค่ะสำหรับใครนะคะสนใจนะคะ vivo v275g ค่ะก็เปิดใจนะคะก็กล้องสวยมากๆจริงๆอยากให้ทุกคนได้ลองค่ะทำไมวันนี้พูดแบบออร่าของใสเนาะตามออร่าไรตามก็ชัดเจนค่ะชัดเจนก็อย่างที่พี่ได้เห็นแหละก็อาจจะทำให้เราแบบหยิบเอ็มข้างในเนี่ยหยิบความสุขจะล้นออกมาทางหน้าตาอะไรเงี้ยค่ะทุกวันนี้ก็นึกว่าแบบเอ๊ะผ่านไปหลายเดือนแล้วมันจะซาๆบ้างก็ไม่ไม่หนักกว่าเดิมหรอกแต่เหมือนแบบเหมือนคนไม่ค่อยเหมือนที่ผ่านมาคนไม่ค่อยให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ของบินมากเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยแต่พอมีการเปิดตัวคนก็จะชอบถามถ่ายว่าเป็นยังไงบ้างรับครั้งนี้โอเคไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนส่วนใหญ่จะเป็นห่วงแล้วก็อยากจะถามว่าอัปเดตสถานการณ์ว่ามันโอเคหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเขาดูแลเราดียังไงกันคือเหมือนเขาเป็นคนทำงานหนักค่ะแต่ถ้าสมมติถ้าเขาว่างเขาก็มีเวลาให้เราเนี่ยสมมติว่าแก๊ปว่างๆสั้นๆ 2-3 ชั่วโมงถ้าเขาพอที่จะพาเราไปทานข้าวหรือไปทำกิจกรรมอะไรได้เขาก็จะเผื่อเวลาให้ตอนนี้มีเพราะตอนนี้ยังถ่ายละครเรื่องเดียวพฤหัสบดีที่ยังว่างนะคะจ้างงานได้หนูว่าอยู่ที่ความเข้าใจคือเราโตเป็นผู้ใหญ่แล้วเนาะมันเหมือนแบบทุกวันนี้เราโฟกัสกันที่งานแล้วถ้าสมมติว่าถ้าเราว่างอ่ะแล้วก็ค่อยมีเวลาให้กันอะไรอย่างเงี้ยหนูว่ามันแบบหลักๆมันโฟกัสงานอ่ะเออมันคือแบบชีวิตเดินทางด้วยเงิน ถ้ามันมีเงินมันก็จะมีความสุขไงอะไรอย่างเงี้ยเหมือนท่านที่เราเอเวอร์ติ้งน่าจะปีถ้านับจากที่เขาทักมาวันแรกนะก็ปีกว่าพี่หนูก็ถ่ายลงเรื่อยๆถ้าใครได้ติดตามใน IG แต่หนูไม่ได้ลงหน้าหลังค่ะหนูแบบถ่ายสตอรี่อะไรอย่างเงี้ยก็จะถ่ายลงตลอดค่ะมีเดี๋ยวก็มีเพราะว่าเดี๋ยวคืออย่างตามโอกาสพิเศษต่างๆอะไรเงี้ยเราก็จะลงให้กันอีกเอาความจริงเจอแล้วค่ะทั้งหนูไปเจอครอบครัวเขาแล้วเขาก็ได้เจอครอบครัวน่ารักก็ครอบครัวเขาน่ารักค่ะเขาโอเพนเหมือนตอนแรกเราไปแล้วก็เกรงเนาะแต่พอไปเจอแล้วหนูรู้สึกว่าโชคดีที่คุณพ่อเขาเป็นคนเหนือเหมือนกันแล้วมันเลยแบบกู้เมืองกันปั๊บเมืองกันโบยเงี้ยกะมันก็เลยเข้ากันได้ค่ะก็โชคดีหนูว่าคนเหนือกับคนเหนือเวลาเจอกันมันจะมีเคมีหรือแบบมันคลิกกันได้เร็วอ่ะมันเหมือนกันแน่นเจ้าค่ะทางฝั่งเราบ้างค่ะพ่อแม่เราก็น่ารักใช่ก็ดีแม่หนูเนี่ยเพิ่งเคยเจอแค่ครั้งเดียวก็เลยยังไม่ได้
อะไรมากมายอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็เขาก็ไม่ได้มีว่าอะไรเขาก็บอกเออเขาแบบเขาชอบคนทำงานอยู่แล้วคุณพ่อคุณแม่โอเคใครแข่งทั้งสองฝ่ายก็ได้จ้ะนะคะก็ได้จ้ะไอ้นะคะต้องรอดูในอนาคตค่ะค่อยๆเป็นค่อยๆไปอาจจะด้วยหนูไม่เคยเปิดตัวอะไรแบบนี้ด้วยหรือเปล่าตอนนี้ชินแล้วตอนนี้เริ่มชินแล้วแต่แรกๆก็ยังไม่ค่อยชินเพราะว่าไม่ค่อยมีคนรู้เท่าไหร่อะไรเงี้ยเพราะเมื่อก่อนเคยมีแต่ก็ไม่ได้เปิดตัวอะไรเงี้ยค่ะเอาความจริงหนูยังจำไม่ได้เลยว่ามันต้องเอาวันไหนคือใช่คือหนูอะยังคุยกันนะพี่หนูเราจะมีแอนนิวเซอรี่กันไหมอะไรอย่างเงี้ยก็ยังนั่งคุยกันเนี่ยแล้ววันไหนดีอะคือมันไม่ได้มีการมานั่งคุยหรือขอกันว่าเป็นแฟนเราไม่ได้ขอกันจริงจังอะไรขนาดนั้นอะไรเงี้ยมันเหมือนมันคุยกันรู้สึกดีขึ้นมาเรื่อยๆแล้วจนมันแบบเออมันไม่ต้องพูดว่ามันเป็นอยู่ในสถานะอะไรค่ะมีแต่ไม่บอกเอาเก็บไว้เรียกกันสองคนค่ะยังไม่ได้ถามพี่เขาคือพี่เขามีงานทุกวันเลยอ่ะไม่ได้หยุดเลยแล้วอย่างหนูคือยังไม่ได้คุยกับครอบครัวค่ะว่าอาจจะกลับบ้านเชียงใหม่หรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะเดี๋ยวต้องมานั่งคุยกันแต่ไม่ได้ซีเรียสคือรู้สึกว่าแบบถ้ามันว่างเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นดูเขาเพราะเขา7วันตอนนี้เป็นยัง3วันอยู่ค่ะโอเคขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะ